ลองดูครับว่าจะเจอตัวไหมอู้นี่พี่น้องอู้นี่ครับนี่ครับสวัสดีครับ FC ช่อง YouTube AST Channel อุชิตักแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมใหม่ๆครับทุกท่านสุมือสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะมาให้อาหารปลาดุกเป็นปลาดุกเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ครับปีนี้ปีทดลองครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาดูว่าปลา2เดือนนี่มันจะโตแค่ไหนไปติดตามชมไปกับผมนะครับ2เดือนพี่น้องเพิ่งเลี้ยงได้2เดือนครับเป็นปลาดุกยักษ์ครับนี่ครับอาหารปลาดุกเดี๋ยวไปดูกันว่าปลามันจะโตแค่ไหนพี่น้องติดตามชมโอ้นี่ครับอันนี้ก็เป็นยุ้งฉางของทางสุรินทร์ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับยุ้งฉางนี่ครับป้ายนั่นขาวๆก็เป็นของทกสครับนี่ครับทกสเป็นการจำนำข้าวครับเนี่ยดูบรรยากาศรอบบ้านครับโอ้นี่ครับก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองครับพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นต้นต้นชะอมครับผักคาครับนี่เพิ่งแต่งกิ่งครับเมื่อวานมันรกมากครับเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับแต่งกิ่งครับพี่น้องไปดูกันโอ้ดูไก่นี่ครับมะละกอก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันจิ้มยืนต้นตายนี่ครับไอ้ต้นนี้ล้มไปแล้วครับหนึ่งส่วนอีกต้นหนึ่งครับนี่ยังอยู่นี่ครับแย่กว่าเดิมอีกดูไก่ครับไก่มากินมะละกอสุกนะครับพี่น้องไก่มากินมะละกอสุกเดี๋ยวไปดูปลากันพี่น้องนี่ในบ่อนี่ครับเดี๋ยวจะให้อาหารเดี๋ยวหามุมกล้องดีๆก่อนโอ้ฝั่งนี้มืดครับเดี๋ยวไปอีกทางหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องดูครับโอ้โหดีครับจะดูตรงนี้พี่น้องว่าจะเจอหรือเปล่ามันไม่มีแสงครับปลาดุกยักษ์2เดือนครับก็คาดว่าผมประมาณปีใหม่นู่นครับพี่น้องปีใหม่ผมก็จะจับนะปีใหม่ก็จับประมาณก็ประมาณ4เดือนพอดี4เดือนนี่ครับปลาดุกยักษ์ก็ถ้าใครมีบ่อก็สามารถนี่ครับเลี้ยงคือควบคุมง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับนี่ครับเป็นบ่อปูนแล้วก็สามารถเลี้ยงได้กันทั้งปีครับ3เดือน4เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วครับพี่น้องปีหนึ่งถ้าเราลงก็ได้ประมาณ3ครั้ง4ครั้งนี่ครับโอ้นี่ครับเห็นแต่หนวดครับนี่ก็เป็นการลดต้นทุนในครัวเรือนครับเลี้ยงปลาดุกไว้กินเองนี่ครับ200ตัวครับบ่อนี้200ตัวนี่ครับเดี๋ยวไปดูบ่ออีกบ่อหนึ่งเป็นบ่อหอยครับพี่น้องเป็นเลี้ยงหอยนี่พี่น้องบ่อหอยก็มีทั้งหอยขมหอยเชอรี่แล้วก็กุ้งครับแต่กุ้งนี่ผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่ครับพี่น้องนี่ดูไข่มันครับพี่น้องนี่ครับเริ่มออกลูกออกหลานแล้วครับไข่นี่ครับเป็นหอยเชอรี่เดี๋ยวขอลองดูครับว่าจะเจอตัวไหม
อู้นี่พี่น้องอู้นี่ครับนี่ครับทั้งหอยขมทั้งนี่ครับทั้งหอยขมทั้งหอยเชอรี่ครับก็ปีนี้ก็ทดลองเลี้ยงครับให้ขยายพันธุ์อู้นี่ออกลูกออกหลานแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูนี่ดูลูกหอยแล้วครับเป็นลูกหอยเชอรี่ครับเนี่ยเล็กๆเป็นลูกหอยเชอรี่นะครับเป็นการทดลองเหมือนกันครับเป็นปีแรกส่วนตัวนี้ผมอนุบาลปลาปลาหมอไว้ครับปลาหมออนุบาลไว้หมอแล้วก็ปูนาครับนี่ครับไว้ทำเป็นเหยื่อใส่เบ็ดปลาช่อนนี่ครับพี่น้องก็เป็นบ่อทดลองนี่ครับก็เป็นผักตบชวาครับพี่ก็เอาออกมันเยอะไปครับมันรกครับก็โอ้นี่พี่น้องอันนี้ก็กล้วยหอมเขียวกำลังออกเครือสวยอยู่ครับพี่น้องกล้วยหอมเขียวปลูกง่ายครับทนโรคด้วยครับพันธุ์นี้หอมเขียวนี่ครับโอเคครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องครับที่ดูคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวหลายๆอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปปฏิบัติอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ดูแล้วให้สนุกสนานให้ความบันเทิงหัวเราะก็วันนี้ก็ผมเองช่อง YouTube AST Channel ขอลาไปก่อนครับนี่ครับกับบ่อหอยบ่อปลาบ่อปูนี่ครับปูก็มีครับกุ้งก็มีครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ